ขี่ได้เลยผมไม่ต้องใช้ที่ขี่เว้ยเฮ้ยแล้วดูกระโดดดิกระโดดดึงดึงอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ารักเว้ยดูดิกระโดดดึงดึงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิโคตรน่ารักอ่ะคือแล้วถ้ากด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 รัวๆคือดูผมกดนะกดรัวๆกดรัวๆแล้วไม่โคตรสูงอ่ะคือกดรัวๆแล้วโคตรสูงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยสูงเกินโอ้โหเจ็บดาเมจมุ่งหน้าสู่ 1,000 ผู้ติดตามและยอดคนดูคลิปทั้งหมด 4,000 ชั่วโมงไปกันเลยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเวฟนะนะผมในเกมมินิโวเกนอีกแล้วจ้าโอเคตอนนี้ก็อยู่กับพี่จิ๋วนะผมมาเปิดคลิปด้วยกันนะครับผมสวัสดีจ้าทุกคนดีที่ได้รับเข้าสู่ซีรีส์มินิโวนะจ้าครับผมพี่จิ๋วเข้าสู่มินิโวอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเราแบบว่าในไหนบอกว่ามันก็เริ่มแบบว่าหรือว่าแร่เลอะไรพวกนี้มันก็เริ่มไม่มีอะไรทำนะผมแบบว่าเริ่มแบบถึงจุดอิ่มตัวนะผมก็เลยคิดว่ามันได้เวลาแล้วที่เราจะไปหาเพื่อนให้พี่จิ๋วนะครับผมดีไหมพี่จิ๋วดีมากเลยเจ้ามนุษย์ฉันอยากได้เพื่อนนานแล้วฉันจะได้มีเพื่อนคุยเวลาเจ้าไม่อยู่ด้วยไงครับผมก็คิดว่างั้นแหละครับผมจึงจะไปจับเพื่อนมาให้พี่จิ๋วเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านพี่จิ๋วจะได้มีคนคุยด้วยนะครับผมโอเคโอเคเป็นความคิดที่ดีมากครับผมทุกคนโอเคซึ่งตัวที่ผมจับเป็นตัวที่ผมจะไปจับนั้นจะเป็นตัวอะไรนะผมก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะผมแต่ว่าคืนนี้มันรู้สึกว่ามันกำลังจะมืดแล้วนะเดี๋ยวว่าขอผ่านคืนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะไปจับสัตว์ตัวนั้นนะครับผมโอเคก็ฟาร์มเฟิร์มเอาอาหารไปนิดหน่อยจ้ะโอ้โหหลังจากกลับมาจากอวกาศก่อนนะ ก็โอ้โหแต่ละองค์แต่ละอย่างก็นะครับผมคาดแค้นเอาเรื่องนิดหน่อยครับผมโอเคโอเคก็เดี๋ยวผมไปฟันวัวก่อนนะไปฟันวัวที่มันออกมานอกเล้าอ่ะคือไม่เข้าใจนะว่ามันจะออกมานอกเล้าเพื่ออะไรเนี่ยคือถ้าเดินในแถวนี้มันแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมเนื่องจากว่าวัวมันก็นะเยอะพอสมควรยิ่งดงข้างหน้านู้นน่ะๆดงนู้นน่ะเบียดกันจะเป็นจะตายครับผมโอเคโอเคเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันออกมาได้ไงนะผมมันแบบว่าบั๊กทะลุรั้วออกมามั้งช่างว่าเถอะก็ตัวไหนที่ออกมาเราจะฆ่าไปเลยนะผมเพื่อเป็นการเอาหนังของมันไปในทีเดียวเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ก็จะมืดแล้วก็ขอฟันมันไปก่อนนะจ๊ะปัก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 โอเคครับผมก็จะเริ่มมืดแล้วนะครับผมหลังจากที่ฟันวัวเสร็จประมาณ10กว่าตัวได้นะครับผมก็จะไปเก็บก่อนนะเอาเนื้อมันเก็บก่อนนะครับผมและนี่แหละก็คือเหตุผลที่ผมมีเนื้อกินที่อวกาศนะครับผมที่ทุกคนเห็นก็คือเนื้อสตงเนื้อไอ้พวกเนี้ยนะครับผมที่มี 2-3 ชุดก็พออย่างนี้แล้วครับผมก็ไปฟาร์มหนังมาจากพวกนี้เยอะๆนะก็เอาเนื้อมันมาใช้ด้วยนะครับผมโอเคนอนแล้วก็ไปดูกันว่าเราจะไปจับสัตว์อะไรนะครับผมโอเคผมซึ่งผมก็จะวิ่งไปทางหลังบ้านผมนะครับผมก็ได้แบบว่าวิ่งไปนิดๆด้วยหน่อยนะผมสำหรับทางของหลังบ้านพี่จิ๋วเดี๋ยวผมก็มาแล้วผมเฝ้าบ้านให้ผมด้วยนะครับได้เลยเจ้ามนุษย์หาเพื่อนกลับมาให้ฉันด้วยนะได้เลยครับผมไม่ต้องห่วงครับพี่จิ๋วผมจะหาเพื่อนกลับมาให้พี่จิ๋วแน่นอนโอเคโอเคทางหลังบ้านผมนั้นน่ะเป็นทะเลทรายเว้ยคือผมวิ่งไปแบบตามหาไอเนี่ยตามหาอะไรนะตามหาคุกใต้ดินน่ะนะครับผมก็แรกๆนะช่วงแรกๆอ่ะตามหาคุกใต้ดินช่วงแรกๆนะครับผมก็วิ่งไปทางหลังบ้านนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรรู้ไหมเดี๋ยวให้ดาวเอ้ยเดี๋ยวให้ดูครับผมมันเป็นทะเลทรายครับผมมันเป็นเขตทะเลทรายครับผมและผมจะให้ทุกคนเดาครับผมสัตว์อะไรเอ่ยที่อยู่ในทะเลทรายที่เราสามารถจับได้ครับผมติ๊กต๊อก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 โอเคโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมสัตว์อะไรเอ่ยที่อยู่ที่ทะเลทรายแล้วเราสามารถเทมได้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูจ้าโอเคแต่ว่าแต่ไอ้มอนนั่นมันอะไรอ่ะไม่มอนมันยังอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยตายห่าแล้วประเด็นคือใครระเบิดอยู่ด้วยไงตาย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 ออกฉีกออกไปก่อนครับผมโอเคครับผมถึงดินแดนทะเลทรายเรียบร้อยแล้วระวังมอนโอเคให้ทายว่าตัวอะไรจะเจอในอีก5 4 3 2 1จ้านี่ไงล่ะ
มันก็คือนกกระจอกเทศของเรานั่นเองเฮ้ๆตัวที่เราจะเทมสำหรับวันนี้นะครับผมซึ่งการเทมของมันก็คือให้แตงโมมันกินได้เลยโอ้โหร้องปิ้วปิ้วปิ้วยัง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 จ้าปิ้วปิ้วปิ้วรัวๆเลยนะครับผมโอเคโอเคการเทมของมันก็คือใช้แตงโมกดที่ตัวมันนะครับผมโอ้ขึ้นดาวเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคขึ้นดาวแล้วก็เอาที่ขี่ใส่มันได้เลยใช่ไหมอ่ะวางไว้บนตัวโอเคจะสามารถขี่ได้โอเคกดเข้าไปก็ขี่เลยครับผมโอ้โหสบายใจเฉอะแล้วคันนี้บอกเลยว่าสบายใจเฉอะโอ้ my god ปรับเป็นมุมมองนี้นี่คือแบบโอ้ดีมากอ่ะคือดีมากเลยเฮ้ยเฮ้ยโหสปีดอ๋อกระโดดกดขากระโดดว้าวกระโดดได้ด้วยแรงโอ้โหดีมากครับผมดีมากคือดีดีดูดิคือดีอ่ะคือดีนะครับผมดีดีเอาเรื่องเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียอาหารในการวิ่งนะครับผมโอ้ยมีขี่อย่างงี้ดีเวอร์ผมขอจับไปอีกตัวหนึ่งเหมือนกันผมขอจับไปอีกตัวหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวลงจากตัวนี้ก่อนนะน่ารักมากเลยแกจะตามฉันไหมเนี่ยไม่ตามหรอโอเคฉันไม่มีที่ขี่ด้วยสินะเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งครับผมเอาอีกตัวหนึ่งอยากได้อีกตัวหนึ่งอ่ะน่ารักดีโอเคไปเลยดูนะมันจะขึ้นลูกดาวนะดูนะที่หัวมันอ่ะนี่มันยังโกรธอยู่ปุ๊บยังโอ้โหแตงโมหมดเยอะมากแตงโมเอ้ยขึ้นแล้วนี่ไงแตงโมเหลือ 29,000 โอเค huh? เดินตามป่าวะมันเดินตามผมป่าวะเดี๋ยวนะโอเคได้แล้วครับผมมันไม่เดินตามผมว่ะเฮ้ยต้องเอาที่ขี่มานะผมเตรียมมาอันเดียวด้วยดิโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ไปที่บ้านโอเคเราจะขี่ไปที่บ้านกันแล้วก็ไปเอาที่ขี่อีกอันนึงมานะผมเนื่องจากว่าที่ขี่เรามีเยอะมากๆครับผมเพราะว่าเพราะเราไปลุยคุกเยอะมากคือเราไปลุยคุกเยอะมากครับผมทุกคนก็น่าจะเห็นจากคลิปนะครับผมเนื่องจากเราไปลุยคุกเยอะมันก็เลยทำให้เราได้ที่ขี่พวกสัตว์เยอะมากๆครับผมโอเคโอเคปะปะเดี๋ยวเราไปเอาอีกที่ขี่หนึ่งมานะแล้วก็ขี่มันกลับบ้านไปกันเถอะเอาไปไว้ที่บ้านนะผมเราจะไปไว้ที่บ้านโอเคก็เดี๋ยวไปเอากันเลยโอเคผมเรามาใส่ที่ขี่ให้กับอีกตัวกันดิฟานะจ๊ะโอ้โหตัวนี้ที่เราจับไว้โอเคขี่กลับบ้านเลยที่รักโอ้โหน่ารักจริงๆเลยกุ๊ก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 โอ้ยน้ำมันไก่ไอ้บ้าโอเคครับผมโอ้ช่างน่ารักอะไรเช่นนี้นะเจ้ากุ๊กกูเจ้ากุ๊กกูโอ้ยโอเคโอเคมุ่งหน้ากลับบ้านเรานะผมเอาไว้ที่บ้านนะเอาไปเป็นเพื่อนพี่จิ๋วในการคุยกันอะไรอย่างงี้นะครับผมพี่จิ๋วตื่นเต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวไปเซอร์ไพรส์พี่จิ๋วกันดีกว่ามีทั้งสองตัวไปเซอร์ไพรส์พี่จิ๋วกันครับผมโอ้น่าสนใจน่าสนใจโอเคแซดกลับบ้านกันก่อนเลยครับผมโอเคมาลงจอดไปที่บ้านเลยจ้ะโอ้โหสองตัวนะครับผมตอนนี้พี่จิ๋วยังไม่เห็นนะครับผมโอเคซึ่งผมจะไม่ได้มาจับแค่นกกระจอกเทศนะผมสำหรับวันนี้ผมจะไปจับอีกสัตว์ภาษาจับสัตว์อีกพันหนึ่งนะผมซึ่งก็คือไอ้นี่ครับผมนี่ดังโง่ป่านะครับผมโอเควันคลิปนี้เราจะเป็นการจับสัตว์สนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะผมเนื่องจากว่าเราผจญภัยมาแทบตลอดเลยนะผมก็ได้เวลาพักบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ดีเหมือนกันครับผมโอเคโอเคผ่อนคลายกันบ้างนะครับผมโอเคโอเคก็ไปจับทรงจับสัตว์ผ่อนคลายจิตใจบ้างนะครับผมโอ้โหพวกสัตว์เสิร์ฟนี้น่ารักดีนะครับผมโอเคโอเคซึ่งผมจะไม่เสกมันด้วยไข่นะเพราะว่าผมก็มีไข่อยู่อะนะครับผมแต่ผมจะจับมันด้วยธรรมชาติอะคือผมจะจับไอตัวที่มันเกิดด้วยธรรมชาตินะผมจะไม่เสกมันนะครับผมก็วิธีจับมันก็คือเอาหมากฝรั่งที่ได้มาจากต่างๆนานานั่นแหละบางทีก็เจอในหีบบางทีก็ดรอปนะครับผมก็เอาให้มันอะมันก็จับได้มันก็จะมีโอกาสติดเรียบร้อยครับผมติดคือขึ้นดาวนะครับผมซึ่งผมลืมเอาที่ขี่มันมาโอ้ยขี่ได้เลยไม่ต้องใช้ที่ขี่ขี่ได้เลยผมไม่ต้องใช้ที่ขี่เว้ยเฮ้ยแล้วดูกระโดดดิกระโดดดึงอย่างเงี้ยเฮ้ยน่ารักเว้ยดูดิกระโดดดึงเว้ยเฮ้ยดูดิโคตรน่ารักอ่ะ
คือถ้ากดรัวๆคือดูกดนะกดรัวๆกดรัวๆแล้วมันโคตรสูงอ่ะคือกดรัวๆแล้วโคตรสูงเว้ยเฮ้ยๆสูงเกินโอ้โหเจ็บดาเมจเจ็บไม่ถึงว่าเสียดาเมจผมสูงเกินนี่ฮะตกใจโดดขึ้นบ้านเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะตื๊ดตื๊ดคือกดรัวๆเว้ยตื๊ดตื่นเฮ้ยขึ้นบ้านได้เลยนะเว้ยเฮ้ยขึ้นบ้านได้เลยนะเว้ยสูงเกินไปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโคตรดีอ่ะโอ้ยแล้วลงมาความสูงน่ะไม่เจ็บด้วยเฮ้ยโคตรดีดีจริงๆครับผมดีจริงๆโอเคผมเดี๋ยวตอนนี้พี่จิ๋วยังไม่เห็นนะผมพี่จิ๋วยังไม่เห็นนะครับผมปิดประตูเฮ้ยพี่จิ๋วออกไปแล้วผมพี่จิ๋วออกไปแล้วเอ้ยพี่จิ๋วเห็นแล้วอ่ะพี่จิ๋วเห็น3 4ฮะเฮ้ยเจ้ามนุษย์3ตัวนี้มันคืออะไรเหรอเจ้ามนุษย์ไปเอามาได้ไงอ่ะพี่จิ๋วครับผมสัตว์สามตัวนี้ก็คือเพื่อนของพี่จิ๋วนั่นเองครับผมผมจะมาแนะนำให้พี่จิ๋วดูนะครับผมก็คือตัวนี้ก็ชื่อว่าดังไม่ใช่ดังสิครับผมก็ชื่อว่าเงาะป่าไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมก็ถ้าทุกคนอยากให้ชื่ออะไรก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับผมทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์ตั้งชื่อให้กับไอ้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับนกกระจอกเพชรของผมนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ตั้งชื่อให้พวกมันทั้งหมด2ตัว3ตัวก็ได้อย่าลืมคอมเมนต์ตั้งชื่อให้พวกมันทั้ง3ตัวด้วยนะครับผมนี่โอเค yeah. ก็นะครับผมพี่จิ๋วอ้าวพี่จิ๋วไปไหนพี่จิ๋วไปรอฟังก่อนเหรอ พี่จิ๋วมานี่ก่อนพี่จิ๋วเห็นไหมมันจะแบบกระโดดเดินกระโดดอย่างเงี้ยพี่จิ๋วเห็นป่ะ พี่จิ๋วมันกระโดดสูงด้วยเห็นไหมพี่จิ๋วมองด้วยว่ะ พี่จิ๋วกระโดดได้สูงครับผมโคตรเท่พี่จิ๋วดูดิแล้วเวลาพี่จิ๋วมันเดินนะดูมันเดินพี่จิ๋วโคตรเท่ครับผมพี่จิ๋วอู้เป็นเพื่อนใหม่ของพี่จิ๋วนั่นเองฉันดีใจมากเลยเจ้ามนุษย์อย่าลืมคอมเมนต์บอกชื่อมันด้วยนะทุกคนแล้วพี่จิ๋วไปแล้วอ่ะเหรอแล้วครับผมก็ยืมนะครับผมพี่จิ๋วก็บอกว่าให้คอมเมนต์ตั้งชื่อพวกนี้ให้ด้วยนะโอ้ดีเหมือนกันครับผมโอเคพี่จิ๋ววันอีกตัวนึงดีพี่จิ๋วเราก็จบเทสยังไม่ได้รีวิวเลยพี่จิ๋วลงไปก่อนโอเคนั่นแหละถูกแล้วไปหน้าบ้านนะทำตัวดีๆจ้ะโอเคนี่มาดูนกกระจอกเทศอัตโนมัติเลยไหมมาดิอ้าวอย่าเพิ่งไปโอเคอย่าเพิ่งไปครับผมโอเคนกกระจอกเทศพี่จิ๋วคือความสามารถของมันก็คือสามารถขี่แล้วเดินเร็วพี่จิ๋วโอ้โหดีสุดๆไปเลยพี่จิ๋วดูดิพี่จิ๋วเห็นไหมเนี่ยเพื่อนพี่จิ๋วตัวใหม่3ตัวเนี่ย ตัวนี้จะเดินเร็วนะครับพี่จิ๋วดีมากๆเลยครับผมโอเคว่าแต่พี่จิ๋วเป็นไงบ้างครับผมมีเพื่อน3ตัวใหม่เลยนะครับผมพี่จิ๋วรู้สึกไงบ้างครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับโอ้ยฉันก็ขอบคุณเจ้ามนุษย์มากเลยที่หาเพื่อนใหม่ให้ฉันทั้ง3ตัวในฉันรู้สึกดีใจมากเลยอะต่อไปนี้ฉันก็จะไม่เหงาแล้วเวลาเจ้าไม่อยู่บ้านนะเจ้ามนุษย์ก็ขอบใจเจ้ามากที่ไปหาเพื่อนมาให้ทั้ง3ตัวอีกเดี๋ยวฉันจะทำความรู้จักและก็สนิทกับเจ้าพวกนั้นเองนะเจ้าไม่ต้องห่วงเจ้ามนุษย์แล้วก็ขอรบกวนคนดูอย่าลืมตั้งชื่อให้กับเจ้า3ตัวนั้นด้วยนะครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับครับผมพี่จิ๋วครับผมก็ขอฝากคนดูด้วยนะครับผมโอเคหวังว่าพี่จิ๋วก็จะสนิทกับเจ้าพวกสัตว์ใหม่ทั้ง3ตัวที่ผมได้จับมานะครับผมโอเคก็พี่จิ๋วก็ได้เพื่อนใหม่เรียบร้อยแล้วนะผมเผื่อผมไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยพี่จิ๋วก็ควรจะแบบว่ามีเพื่อนมงเพื่อนใหม่คอยคุยด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปนี้พี่จิ๋วก็จะไม่เหงาแล้วเว้ยโอ้โหดีเหมือนกันนะเนี่ยเออมีเพื่อนใหม่ให้พี่จิ๋วจะได้ไม่เหงานะครับผมโอเคจัดว่าดีงามครับผมโอเคส่วนการดูแลมันนะผมคิดว่าผมไม่น่าจะเอาไว้ในบ้านว่ะคือถ้าเอาไว้ในบ้านไว้ก็จะเต็มไปใหญ่นะครับผมโอเคผมก็อาจจะจอดไว้แถวนี้ดีไหมทุกคนผมจะไม่ขังกรงแล้วกันนะครับผมคือผมจะปล่อยไว้แถวนี้คือเราจะเลี้ยงแบบปล่อยๆนะผมเพื่อความสบายใจของสัตว์นะครับผมโอเคเราก็จะปล่อยไว้แถวนี้ทุกคนแบบว่าพร้อมใช้งานเสมอนะครับผมโอเคตรงนี้เอาไปไว้ตรงนู้นหุ้ยตัวนี้ดีนะเนี่ยดูดิดึงน่ารักอ่ะกระโดดได้ด้วยมีประโยชน์จัดๆโอเคพี่จิ๋วครับผมเอาเจ้าสามพวก3ตัวนี้ไปไว้ตรงลานปลูกตรงลานปลูกพืชนะครับผมถ้าพี่จิ๋วยังจะคุยพี่จิ๋วก็สามารถชะแงตรงนี้ตะโกนคุยกับพวกนั้นได้นะครับพี่จิ๋ว ก็สามารถมาคุยได้ตลอดนะครับผมเพราะว่าพวกนั้นเขาว่างนะครับผมพี่จิ๋วโอเคได้เลยเจ้ามนุษย์เดี๋ยวถ้าฉันอยากคุยเดี๋ยวฉันจะไปคุยเองนะเจ้ามนุษย์ขอบใจเจ้ามากเจ้ามนุษย์
ว่าแต่พูดถึงฉันก็มาคุยเลยดีกว่าทำความรู้จักเพื่อนใหม่แต่ตอนนี้ฉันเดินติดกำแพงช่วยฉันด้วยสิเจ้ามนุษย์โอเคโอเคครับพี่จิ๋วใจเย็นๆนะครับผมโอเคเดินไปข้างหน้าได้เลยครับผมสามารถทำความรู้จักกันได้เลยนะครับผมข้างหน้านู่นๆๆสวัสดีทุกคนฉันชื่อพี่จิ๋วนะยินดีที่ได้รู้จักนะทุกคนโอเคครับผมก็ปล่อยให้พี่จิ๋วทำความรู้จักกับสัตว์ทั้ง3ตัวนั้นไปแล้วกันนะครับผมโอเคก็ขอให้พี่จิ๋วมีความสุขกับบ้ากับเพื่อนใหม่นะครับผมจ้าจ้าเจ้ามนุษย์โอเคโอเคพี่จิ๋วไม่พี่จิ๋วอย่าออกไปพี่จิ๋วอย่าออกไปไม่ไม่พี่จิ๋วอย่าออกไปพี่จิ๋วไม่อยากอยู่กับผมแล้วหรอหรือว่าพี่จิ๋วอยากไปคุยเพื่อนใหม่โอเคพี่จิ๋วใจเย็นนะพี่จิ๋วใจเย็นอย่าเพิ่งออกไปนะจ๊ะเฮ้ยผมว่าตัวนี้ไม่ใช่พี่จิ๋วไหมอะตัวนู้นปะวะผมว่าตัวนู้นเอ้ยพี่จิ๋วทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่วะเฮ้ยดูดิคุยอะไรกันไม่เข้าใจด้วยนะครับผมภาษาสัตว์คุยกันนะครับผมพี่จิ๋วคุยอะไรกับนกกระจอกเทศเหรอครับฉันทำความรู้จักกันหนาว่าถามที่อยู่อาศัยว่ามาจากไหนกินอะไรอย่างนี้ไงอ๋อครับพี่จิ๋วครับพี่จิ๋วก็ดีครับผมพี่จิ๋วแต่ว่าพี่จิ๋วก็เดินมาคุยนอกรั้วอย่างนี้เลยครับผมก็ได้นะครับพี่จิ๋วแต่ว่าพี่จิ๋วควรจะกลับไปอยู่ข้างในบ้านนะผมเพื่อความปลอดภัยนะผมเป็นห่วงพี่จิ๋วนะครับโอเคพี่จิ๋วกลับมากันเถอะจ้าโอเคก็เดี๋ยวตะโกนถามคุยกันได้นะครับพี่จิ๋วโอเคโอเคโอเคปิดไว้โอเคพี่จิ๋วอยากคุยเดี๋ยวผมขับมาให้เอ้ยขี่ขับถุยพี่มาให้ข้างๆรั้วได้นะครับพี่จิ๋วโอเคโอเคได้เลยเจ้ามนุษย์วานด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมจะขี่มาไว้ข้างๆรั้วให้เพื่อให้พี่จิ๋วได้คุยอย่างสะดวกสบายใจนะครับผมพี่จิ๋วจะได้ไม่ต้องไปข้างนอกรั้วตกใจหมดเลยเมื่อกี้โอเคโอเคมาแล้วพี่จิ๋วมาแล้วเชิญพี่จิ๋วคุยได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมโอเคโอเคไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้โอเคให้พี่จิ๋วได้ทำความรู้จักเฮ้ยดูดีพี่จิ๋วเดินออกมาหน้าบ้านบ่อยมากเลยอ่ะต้องไหนจะคุยกับเพื่อนใหม่สนุกสนานฮาเฮสินะดูดีดูดีเดินไปคุยใช่ไหมดีจริงๆดีจริงๆโอเคโอเคเอาจริงนะผมตรงนี้เป็นแปลงข้าวฉบับเล็กนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนดูว่าผมถืออะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยผมถือข้าวอยู่ปุ๊บ What the fuck ฮะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วคือเมล็ดมันก็เพิ่มแต่ข้าวผมยุบไอ้บ้าผมต้องเอาข้าวไว้ใช้เอ้ยตายฮะจ้าบั๊กอะไรนี้ เกินไปโอเคก็จะบอกว่าเอาจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนะไอสัตว์พวกนี้มันเดินเองได้ด้วยนี่หว่าโอเคก็ขอให้พวกเจ้าเดินอยู่แถวๆนี้นะจ๊ะอย่าไปไกลมากนะเดี๋ยวพี่จิ๋วเหงาประเด็นคือผมไม่อยากจะตามหาไก่นะครับผมโอเคโอเคก็จริงๆแล้วไอข้าวดงนี้มันก็ไม่ใช่ข้าวดงรากแล้วนะครับผมก็เก็บไปเพื่อๆด้วยนะครับผมซึ่งทุกคนก็รู้แล้วนะครับผมว่าผมมีข้าวดงเริ่มเทิมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็นั่นแหละจริงๆก็ฝั่งนู้นนะครับผมก็เอาไว้เอามาเลี้ยงอาหารวัวโดยเฉพาะด้วยนะผมเพราะว่าจำนวนวัวมันเยอะใช่ไหมมันก็จะเป็นต้องใช้ข้าวเยอะๆนะครับผมซึ่งจะบอกว่าถ้าข้าวแค่นี้มันไม่พอสำหรับวัวเป็นล้าวขนาดนั้นหรอกครับผมก็จำเป็นที่จะต้องใช้ข้าวที่อยู่ฝั่งนู้นมาแบ่งๆด้วยนะครับผม yeah. ก็ช่วงนี้ก็ต้องฟาร์มหนังกันไปครับผมเพราะว่าเรามีภารกิจที่จะต้องไปล่ามังกรอาราวนกันต่อนะครับผมก็จะต้องขยันหน่อยนะผมช่วงนี้ดีจริงๆเดี๋ยวเราไปให้อาหารวัวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่ามาไหนๆก็มาแล้วก็เก็บมาแล้วก็มาให้มันเถอะนะครับผมก็ทีเดียวไปเลยจะได้โตๆไปเลยนะครับผมแปลว่าไวๆอะไรอย่างงี้โอเคก็37อันตอนนี้30แล้วให้ไปเลยครับผมเยอะๆคือฝั่งนู้นเยอะมากอ่ะคือประเด็นคือวัวเยอะไม่ก็ไอ้พวกเนี้ยมันก็กระตุกนะครับผมคือถ้ามันเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยผมสัมผัสได้เวลาผมผ่านแถวๆเนี้ยรู้สึกว่ากระตุกนิดๆนะครับผมคือไม่ใช่โทรศัพท์ผมกลางนะผมบอกกันนะโอเคครับผมก็รักๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็พักจากการผจญภัยแล้วก็มาจับทรงจับสัตว์ผ่อนคลายกันบ้างนะครับผมให้เกมมินิโวมันน่ารักกันหน่อยนะครับผมแล้วก็ให้พี่จิ๋วได้มีเพื่อนเพิ่มด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะผมว่าอยากจะตั้งชื่อ
ไอสัตว์สามตัวนี้ว่าอะไรนะครับผมนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้กันด้วยนะครับผมก็ตั้งชื่อให้กับพวกสัตว์สามตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะจ๊ะสำหรับคนดูทุกคนโอเคพี่จิ๋วครับผมเรามาปิดคลิปกันดีกว่าครับพี่จิ๋วโอเครู้งานเดินมาหาในรู้งานครับผมโอเคผมสำหรับวันนี้ผมและขึ้นเตียงเงี้ยเท่าไหร่ทัวขึ้นเตียงชัวสำหรับวันนี้ผมและพี่จิ๋วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนจ้าขอบคุณสำหรับชื่อเพื่อนใหม่ของพี่จิ๋วทั้ง3ตัวนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากจริงๆจ้าครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสำหรับการตั้งชื่อใหม่นะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้กันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผม See you